ไปดูที่วัดอัมพวันะนะครับท่านผู้ชมครับวัดอัมพวันอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะฮะเขามีพิธีเปลี่ยนจีวรหลวงปู่ย้อยนะครับไหนคะหลวงปู่นี่ฮะหลวงปู่ย้อยท่านนอนอยู่ในโรงแก้วแล้วครับท่านละสังขารไปแล้วคือหลวงปู่น้อยเนี่ยท่านมรณภาพไปเมื่อ35ปีที่แล้วนู่นแล้วก็ญาติโยมก็เก็บสังขารท่านเอาไว้นะฮะอันนี้สังขารท่านไม่เปื่อยอะฮะไม่เน่าไม่เปื่อยหลวงปู่ย้อยเหรอเก็บไว้ในโรงแก้วแบบนี้แล้วถึงเวลาวันครบรอบมรณภาพของท่านเพิ่งเคยเห็นใกล้ๆเออเนี่ยครับเป็นทองอะเขาแปะทองเขาเอาทองปิดจนกระทั่งโอ้ยแข็งเลยอะคะอุ้ยยังกัดใช้ทองเหลืองปั้นเลยเนาะทำไมสรีระแต่ความจริงเป็นสรีระของท่านนะครับทำไมแข็งได้อะหลวงปู่ย้อยคือท่านมรณภาพไปเมื่อปี25นะครับ2525 35ปีมาแล้วนะครับแล้วชาวบ้านที่ศรัทธาท่านดูฮะดูครับเอามือรูปได้ด้วยอ่ะดูฮะเนี่ยครับนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปนะเหมือนแบบโครงสร้างเหมือนปั้นจริงๆเนาะทุกคนก็จะไปทำบุญนะครับทองปิดอย่างเงี้ยนะครบรอบอย่างนี้นะครับร่างกายมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ตอนที่ท่านมรณภาพนี่อายุ93ปีนะคุณรัชนีท่านเป็นพระที่อายุยืนมากนะเกือบร้อยอ่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนให้ท่านอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมคะเปลี่ยนทุกปีครับอ๋อ35ปีมาแล้ว3สาธุ35ปีมาแล้วนะฮะหลวงพ่อครับโอ้ยนี่ฮะแปลกคือเห็นแล้วไม่เคยเห็นคือชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไม่มีโครงการที่จะชาปนกิจท่านนะฮะเพราะว่าอุ้ยไม่ต้องแล้วแหละการที่ท่านอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีบารมีนะครับแล้วก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็มาช่วยกันทำนุบำรุงวัดวาอารามนะครับท่านก็เป็นบารมีของท่านก็ดูแลพระสงฆ์องค์เนนที่อยู่เบื้องหลังนะครับลูกศิษย์ลูกหาวัดวาอารามด้วยนะครับโอ้โหคือสังขารคนปกติต้องเน่าต้องเปื่อยนะอันนี้ท่านจะแห้งไปเลยใช่ไหมคะแห้งไปแล้วก็ตัวแข็งเลยเออเนาะเป็นอย่างนี้เลยฮะหลวงปู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะ